ค่ะท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะฝนตกหนักมากเลยตื่นเช้ามาไปแมงก็ได้โอกาสเลยถือโอกาสเอาแมงลักนะคะเอาต้นแมงลักของแมงค่ะกับมะเขือเปาะนะคะลงดินค่ะเห็นไหมคะนะแมงก็มีต้นแมงลักนะคะมี3ต้นค่ะที่เป็นต้นกล้าป้าแมงยังไม่ทำแปลงนะคะป้าแมงจะทำแปลงทีหลังค่ะอันนี้ต้นโตแล้วนะคะกล้าในถุงดำนะคะก็มาลงถือโอกาสค่ะถือโอกาสฝนตกนะคะฝนตกหนักอากาศไม่ร้อนป้าแมงก็เลยเอามาลงมันอยู่ในถุงดำนานแล้วนะคะนี่ก็มะเขืออันนี้มะเขือเปาะสองต้นนี้นะคะสองต้นนี้เป็นมะเขือเปาะลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่เกือบเท่าไข่ไก่เลยนะคะอันนี้เป็นพันมะเขือเปาะลูกใหญ่นะคะป้าแมงเรียกมะเขือกรอบค่ะแล้วก็อีกสามพุ่มนั้นนะคะสามต้นนั้นอ่ะก็เป็นมะเขือกรอบธรรมดานะคะมะเขือเปาะธรรมดาค่ะลูกธรรมดานะคะดูอยู่ในถุงดำนานนะคะต้นนี้เขาอยู่เขาได้น้ำน้อยมั้งป้าแมงรดน้ำไม่ถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยเป็นเหี่ยวไปนิดนึงนะคะค่ะก็ปลูกพืชกินเองเนาะปลูกผักกินเองป้าแมงยังไม่เคยปลูกมะเขือเปาะนะคะยังไม่เคยปลูกมะเขือเปาะมีแต่มะเขือขื่นแล้วก็มะเขือพวงปีนี้ป้าแมงก็เลยทดลองปลูกมะเขือเปาะไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่านะคะก็มะเขือเปาะธรรมดามี3นะคะแล้วก็มะเขือเปาะลูกใหญ่นะคะมี2พุ่มค่ะก็อันนี้ก็เริ่มให้ดอกแล้วนะคะเห็นไหมเริ่มให้ดอกแล้วค่ะก็ลงประมาณนี้ค่ะวันนี้ป้าแมงก็ลงแมงลักนะคะ3ต้นแล้วก็มะเขือเปาะค่ะก็พอดีฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ตกหนักมากเลยนะคะแล้วก็ไฟดับนะคะไฟดับมาตอนเช้าค่ะเมื่อคืนนี้ป้าแมงก็เลยตื่นขึ้นมาก็เอาใบแมงลักลงหลุมดีกว่าปลูกดีกว่าลงดินแล้วก็มะเขือเปาะมันอยู่ในถุงดำนานแล้วนะคะก็เลยได้โอกาสเลยถือโอกาสเอามาปลูกลงดินโอเคค่ะท่านผู้ชมป้าแมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ